้องปรับตัวให้เข้ากับอาหารและสถานที่ครับเฮ้ยทำไม่เลี้ยงยังบ่ดีก็บอกอายได้คิดซื้อว่าอายเป็นพี่ชายเป็นบทที่ค่อนข้างไกลตัวมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวเพลงพินเนี่ยจะต้องเก่งทุกอย่างทั้งแบบเป็นนักมวยเพราะพ่อสอนมาเป็นนางไหครับเป็นนางไหก่อนแล้วก็พอเข้าวงโปรางนางไหไม่ว่างค่ะก็เลยเป็นหมอแคนแทนพอเป็นหมอแคนเสร็จปุ๊บอ้าวมีร้องเพลงด้วยค่ะก็เลยต้องฝึกทุกอย่างให้แบ บทำให้ได้ให้หมดอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่แรกเลยค่ะคุยกับพี่อีตั้งแต่แรกว่าจะต้องขออนุญาตให้พี่อีจะช่วยครูมาสอนทั้งเรื่องของดนตรีแล้วก็สอนของการรำสอนดีดหายสอนเป่าแคนค่ะก็ส่งน้องๆ นักแสดงผู้หญิงทุกคนนะคะไปเรียนกับครูแจงแล้วก็ครูของพี่อีทอย่างน้องแป้งมิตรชัยหรืออย่างติ๊ดต้าอย่างเจนิสอ่ะคือทั้งร้องทั้งรำทั้งเล่นคือทุกสิ่งอย่างค่ะนักแสดงผู้ชายอย่างพี่ตุ้ยเนี่ยเราก็จะเห็นความสามารถเขาในการเป่าแคนด้วยเพราะว่าตอนเขาไปเรียนเนี่ยเขาเรียนแป๊บเดียวเองนะคะเขาก็สามารถที่จะแบบจับถูกโน้ตแล้วอะค่ะก็ทุกคนก็มีความเป็นศิลปินมากจริงๆค่ะประมาณ1เดือนค่ะไปเวิร์กช็อปทุกวันต่อยแบบวันละ 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะที่ยากสำหรับหนูก็คือหนูเคยเรียนเทควันโดมาก่อนลักษณะท่าทางมันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนใช่วิธีการเตะวิธีการต่อยเทควันโดจะเป็นยกบิดสะบัดส่วนมวยเนี่ยคือการลงแข้งบิดเดียวมันไปเลยทั้งขาอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการแบบปรับกันบ้างแล้วก็การเป่าแคนนี่ก็ยากนะยากมากเพราะว่า2มือของเราอะค่ะระหว่างแคนมันจะมีโน้ต2ด้านใช่ไหมคะ2ด้านเนี้ยโน้ตไม่เหมือนกันค่ะนิ้วก็คือต้องแบบคนละนิ้วแล้วนิ้วหนูก็คือไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเลยก็เลยต้องแบบฝึกบ่อยๆทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะแต่การรำนี่หนูนับถือคนที่รำจริงๆนะครับก็ฝึกอยู่นานเหมือนกันแล้วก็ร้องเพลงก็ไปเรียนเพิ่มค่ะเพราะต้องร้องเป็นเพลงอีสานคือตอนแรกที่ผมกำลังเดินไปวันแรกที่เดินไปอยู่ไกลเวทีเดินไปคือเรามองเห็นเขากำลังซ้อมกันอยู่กำลังรำกันอยู่ผมมองว่าอุ้ยทำไมนางรำเราสวยแล้วก็รำเป็นลายเดียวกันหมดแต่ที่ไหนพอไปดูใกล้เป็นน้องนักแสดงเป็นน้องนักแสดงเอ้ยโอ้โหทำไมพอเขามาใส่ชุดอีสานแล้วเนี่ยรออ้ามันขึ้นแบบไปออร่าพี่ออร่าขึ้นมามองแบบแต่ละคนเนี่ยสวยมากๆที่สำคัญน้องๆเนี่ยเวลาครูแจงเขาสอนท่าสอนอะไรผมก็จะถามว่าเป็นยังไงบ้างแต่ละคนครูแจงเขาบอกโอ้แต่ละคนเหมือนมืออาชีพอ่ะเหมือนแบบว่าเป็นนางรำจริงๆเป็นนักดนตรีจริงๆอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเห็นความตั้งใจของนักแสดงก็มองว่านี่คือตัวแสดงจริงๆแล้วก็มันจริงในเรื่องเลยกลายเป็นว่าเวลาเราดูละครแล้วเราจะได้รู้สึกว่านี่คือเรื่องจริงๆเลยแล้วก็นักแสดงเขาก็ทำได้จริงๆแบบนี้ครับดีอย่างนึงครับที่คาแรคเตอร์มันใกล้เคียงครับคือแบบพูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยเป็นคนที่โผงผางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าปกติผมเป็นคนพูดเบาอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เลยไม่ใช่คนที่แบบลุยๆหรือว่าแบบต้องไปบู๊ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยง่ายหน่อยในคาแรคเตอร์ตรงนี้นะครับก็พอเพิ่มกับคัทแล้วก็พี่ก็จะช่วยบอกพูดดังขึ้นแล้วก็พยายามพูดให้ดังขึ้นครับแต่หนูสงสัยอย่างหนึ่งอะว่าแบบทำไมเป็นนักร้องอะค่ะเขาร้องเพลงดังมากเลยทำไมตอนพูดไม่พูดเบาค่ะไม่รู้นะครับตอนอยู่บนเวทีมันคนละอย่างเลยครับเราจะร้องเราจะโกนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลาใช้ชีวิตปกติผมก็จะพูดแบบนี้ครับเนื้อแบบเป็นไหนหรือว่าเราเซฟเสียงไหมคะหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยครับแต่พูดแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วครับครับเป็นคนไม่ค่อยพูดเยอะครับตอนแรกบอกว่าจะมีแอปถอนตัวแล้วมีครับมันเกิดอะไรขึ้นช่วงแรกเลยครับคือคนที่เล่นกับเราคือแบบเป็นนักแสดงมืออาชีพอย่างนี้ครับเหมือนเราเป็นตัวถ่วงครับเรามาจากสายร้องเพลงครับแล้วแรกๆมันไม่ได้นะมันแข็งพอแข็งแล้วทีนี้มันเก่งแล้วมาเจอคนที่แบบ
เราอายครับเราไม่เคยเจอเขาอย่างนี้ครับเราต้องมาเล่นแบบต้องแบบมองตามองอะไรอย่างนี้พอเรามาเขินแล้วเราก็ลืมบทไปหมดอย่างนี้ครับที่อ่านมาเนี่ยมันก็มั่วไปหมดคัดแล้วคัดอีกอะไรอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ครับแบบเรายังทำไม่ดีพอแล้วแบบเหมือนทำให้มันช้างานมันช้าลงนี้ครับก็เลยแบบคิดว่าอยากแบบอยากบอกผู้จัดการให้คุยกับผู้จัดว่าผมไม่เล่นแล้วได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับแต่ดีที่แบบผู้กำกับก็ใจดีอย่างเงี้ยครับแบบไม่ดุครับแกก็บอกว่าเออทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอคนที่เล่นกับเราแล้วเขาแบบแนะนำแล้วทำให้เราแบบรู้สึกไม่เก่งนะครับทำให้เรารีแลกซ์ขึ้นนะครับให้เราเป็นตัวของตัวเองแบบมันก็เลยทำให้เราเล่นดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอย่าง2 3วันแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแบบตื่นเต้นมากนะครับต้องจ้องหน้าต้องแบบคุยอะไรอย่างเงี้ยมันเขินมากครับไม่เขินครับสู้นะคะนี่สู้นะคะอะไรนะคะไม่สู้เลยค่ะก็มีแบบว่าคือเออใช่ค่ะเลิกลากแบบล็อกแรกเงี้ยอุ๊ยพี่เป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยลืมบทไหมหรืออะไรหนูก็ไม่รู้เนาะบางครั้งต้องจ้องหน้าผมก็มองหูเขาอย่างเงี้ยไม่กล้ามองตาต้องหูคือจริงๆตังกับครูเต้ยก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันบ้างแต่ไม่ได้สนิทหรือไม่ได้บ่อยมากนักแต่เพิ่งจะมาสนิทตอนที่เล่นละครด้วยกันนะคะก็คือมีความรู้สึกว่าจริงๆครูเต้ยเขาเป็นสุภาพบุรุษมากแล้วเขาก็แบบให้เกียรติผู้หญิงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นคนค่อยๆพูดค่อยๆจาเป็นคนให้เกียรติคนแบบสุภาพอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตะแคงตลอดเลยด้วยความที่เราหูไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยหลังๆมาเราก็เริ่มไปตีสนิทกับเขาว่าเออผัวค่ะอะไรอย่างเงี้ยพอเราตีสนิทเป็นแบบนี้อ้าวกลายเป็นว่าเขากล้าเล่นกับเราว่าไงจ้าที่รักละลายเริ่มดังไม่ต้องเงี้ยวหูฟังแล้วเริ่มดังยังเด่นคุณเหมือนกันเมื่อก่อนแต่ไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสเขาเมื่อก่อนเนี่ยบอกตรงนะไม่ชอบหน้าเด่นชอบที่หน้าทำไมอ่ะก็ดูเหมือนแบบขี้เกงอะไรอย่างนี้ก็งั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้พอมีโอกาสได้มาสัมผัสจริงเออว่ะตัวตนแม่งเป็นอย่างนี้ว่ะตลกน่ารักมันไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบไม่ได้ตั้งใจจะเก๊กหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบดูหยิ่งหรืออะไรไม่ใช่แล้วบางวันอยู่ๆมาอย่างวันนั้นแม่เอสุภชัยซื้อลิขสิทธิ์ให้ตั๊กแตนพอเจอหน้าตั๊กแตนพี่ตั๊กแตนครับผมยินดีด้วยนะครับที่พี่เอซื้อลิขสิทธิ์ให้ใช่แล้วจะเขาจะขี้โม้ขี้โวขี้คุยมากเขาจะบอกว่าโอ้โหช่อง3เนี่ยถ้าขาดผมไปบอกเลยเขาหลักนะบอกว่าขาดผมไปเนี่ยผมบอกเลยเขาเจ๊งใช่ไหมเปล่าผมเนี่ยแหละเจ๊งแล้วเรื่องของเพลงแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตมีโชว์ด้วยซึ่งเพลงเนี่ยก็จะตอนแรกอ่ะแยกเป็น2พาร์ทก็คือมีทางอาร์ตทําเพลงมาด้วยนะคะเพลงที่เป็นเพลงร้องที่มีน้องตั๊กแตนร้องน้องแป้งร้องพี่ยุ้ยร้องใครๆร้องค่ะซึ่งตอนแรกเราก็มาทําเป็นกลิ่นเหมือนลูกทุ่งอีสานแต่ปรากฏว่าพอเวลาโชว์จริงค่ะพอปรึกษาพี่อีทก็ต้องทําดนตรีใหม่หมดเลยเพื่อให้เป็นดนตรีแบบโปงลางเพื่อโชว์ในคอนเสิร์ตเยอะครับเพลงของละครเองก็น่าจะ 4-5 เพลงแล้วมั้งครับใช่ไหมครับเยอะมากครับก็จะมีเพลงของละครนะครับที่ผมได้ร้องประกอบก็ชื่อเพลงร้องไห้แข่งฟ้านะครับก็เป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่งนะครับที่แต่งมาดีมากๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนได้ฟังเพลงนี้ก็น่าจะแบบถ้าคนที่กำลังแบบผิดหวังในความรักหรือว่าอะไรน่าจะฟังแล้วน่าจะใช้เพลงนี้แทนความรู้สึกได้นะครับมากี่ครั้งเป็นอย่างบ่จำบ่ถึงเลยต้องคอยรับมือความผิดหวังก็จะเป็นเพลงที่ตัวภูริตค่ะครูเต้ยค่ะต้องร้องเพลงให้กับเพลงพินค่ะแล้วเป็นเพลงซึ่งเป็นเพลงของครูเต้ยเองเพลงอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้ค่ะแล้วซึ่งเป็นเพลงของครูเต้ยที่แต่งเองแล้วแบบเราอินมากเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นในซีนนะคะเราต้อง
สื่อมาในหลายๆอารมณ์มากๆในซีนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ด้วยพี่เต้ยก็ส่งอารมณ์ดีมากตอนที่ร้องก็เลยรู้สึกว่าจดจำมากๆเลยค่ะมันแบบกระทบจิตใจจริงๆก็ฝากติดตามด้วยนะคะแป้งหรือใครอย่างเงี้ยทุกคนเป็นนักร้องอยู่แล้วแล้วทุกคนทำเพลงออกมาได้เพราะมากมากครับใช่ค่ะก็จริงๆก็แบบไม่ได้ร้องเพลงแบบเหมือนเข้าห้องอัดอะไรเงี้ยมานานแล้วไม่นับแบบคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นการเข้าห้องอัดอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบโชคดีที่อาจารย์แบบใจดีมากเวลาเข้าห้องอัดอะไรเงี้ยเราก็กังวลนะอาจารย์พระสูคือใจดีมากเราก็ร้องไปแล้วอาจารย์ก็แบบได้ดีแล้วคืออาจารย์จะไม่ติแล้วเราก็แบบทำให้เรามีกำลังใจแต่ถ้าอาจารย์ติว่าแบบไม่ได้ไม่ดีอะไรเงี้ยเราจะเริ่มแบบอุ้ยใจจะฝ่อแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบอาจารย์แบบไม่ติเลยแล้วอาจารย์ก็แบบขออีกแสดงว่านึกในใจยังไม่ได้แน่เลยพี่ตุ้ยทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะคะแล้วเรามาร้องให้นักร้องฟังจริงๆเลยไพเราะเพราะพิงมากที่สุดนี่แหละค่ะพ่อที่ซัพพอร์ตลูกนะคะลูกนี่ลงขาขาของแม่ยาแม่พี่จ๊อบนั่นขี่กว่าติดต่อเอ้าแม่เดี๋ยวเนี่ยเมื่อกี้แม่ยังชมหนูอยู่เลยเพลงชื่อว่าเพลงมาเด้อขวัญเอ๋ยนะคะเป็นเพลงที่หนูจะต้องร้องสดๆตอนซีนกลางคืนค่ะซึ่งเป็นซีนสุดท้ายของหนูหนูก็เลยซ้อมตั้งแต่เช้าเลยเขาบูเบอร์อะไรกันหนูก็ไปนั่งช่วยเขาใช่ไหมคะเราต้องไปช่วยพ่อเนาะก็ร้องใส่หูพ่อก็น้ำก็ไหลออกตาไปหนูก็แบบร้องทั้งวันจนทุกคนนะคะมาสอนหนูว่าน้ำต้องออกเสียงแบบนี้แบบไม่ต้องยานวิธีการออกเสียงอีสานนะคะซึ่งหนูก็แบบโอเคค่ะจำคนนี้จำคนนั้นจำทุกคนมาแล้วก็มาเป็นตัวเองก็คือร้องแบบจริงๆเป็นแบบตัวเองดีแล้วเพราะว่าเพลงนี้พี่ฟังและพี่รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเรื่องสำเนียงมากๆเว้ยแต่ว่าเนื้อหาเพลงเขาดีมากๆจริงใช่ต้องร้องเอาเลยซ้อมเหรอคะน้ำก็ไหลออกตาข้าว่ามีแห้งยางไปดูในละครดีกว่าค่ะแสงตะวันยามส่องเข้าลมพัดจันทร์ตอนนั้นยังไม่ได้คิดเลยโอเคพี่อาร์ตแล้วปากก่อนโอเคพี่อาร์ตอ่ะถ้าหนูทำไม่ได้พี่ถอดหนูออกจากกองละครคือเป็นคนกังวลมากอะไรเงี้ยเราก็แบบครูก็มาสอนครูแจงอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะลำอย่างงี้นะคะบอกเดี๋ยวก่อนกี่นาทีคะคือแบบต่อเวลาเขาไม่เลยเอาสั้นนะคะอะไรเงี้ยเลือดตกแดงออกนะคะฉากใช่ครูว่าแบ่งวิ่งตัดเลือดได้อุ้ยวันแรกที่เข้ากับศิลปินดารารุ่นพี่อ่ะแล้วพี่จ๊อบมาตาแดงกำมือจะฆ่าเราเวลาเขาจะมาเล่นกับแตนเขาจะชอบมาเล่นบทร้ายใส่แตนนะคะที่เขาเป็นนางเอกเพราะว่าเขาเห็นว่าแตนเล่นบทร้ายไงอะไรแม่อะไรแบบนี้เขาจะมาแบบหนูก็เลยว่าลิตาลูกหนูเหมาะที่จะเล่นบทร้ายเหมือนกันลูก